ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาประจำวันศุกร์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในวาระของอาตมาก็เวียนมาบรรจบกับพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งในคราวที่เมื่อแล้วในคราวที่แล้วอาตมาได้พูดถึงวัฒนธรรมการรักษาศีลอุโบสถของชาวพุทธเราชาวพุทธในเมืองไทยเราซึ่งเป็นประเด็นที่สืบเนื่องกันและก็เกี่ยวข้องกับปริบทเทศกาลนั่นก็คือเกี่ยวเนื่องกับการที่อาตมาได้บรรยายแล้วก็ปรารภถึงเรื่องของสวรรค์เรื่องของเทวดาและก็ได้อ้างที่มาของเรื่องสวรรค์ของเรื่องเทวดาในอุโบสถสูตรก็คิดตั้งใจไว้ว่าก็คงจะได้เอามานำเสนอในรายละเอียดแล้วก็ประจวบเหมาะกับช่วงที่ผ่านมา 3-4 วันที่ผ่านมานั้นก็เป็นช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาพอดีก็มาเกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับประเพณีหรือวัฒนธรรม การรักษาศีลอุโบสถช่วงเข้าพรรษาของชาวพุทธในเมืองไทยเราเมื่อคราวที่แล้วก็จึงคิดว่าจะพูดเรื่องอุโบสถสูตรแต่ก็ได้เกริ่นเสียเยอะเกริ่นเรื่องราวนั่นๆ นี่เสียเยอะจนกลายเป็นว่าใช้เวลาเต็มเวลาเลยต้องแบ่งมาหรือว่าจะต้องมาพูดในอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องอุโบสถศีลจากอุโบสถสูตร ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเรื่องราวของอุโบสถสูตรก็จะขอแก้ไขหรือว่าพูดเกี่ยวกับเนื้อหาในคราวที่แล้วที่บางอย่างก็คลาดเคลื่อนไปนิดนึงหรือบางอย่างก็ยังไม่ชัดเจน นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการให้ข้อมูลว่าในคัมภีร์อัตถกถาเนี่ยท่านได้อธิบายว่าการรักษาอุโบสถศีลหรือว่าอุโบสถศีลนั้นนะมีอยู่3ประเภท3ชนิดนะก็คือ 1. ปกติอุโบสถนะก็คืออุโบสถศีลที่ถือกันตามปกติ1วัน1คืน 2. นะที่ใช้คำว่าชาคริยานุโยคอุโบสถหรือว่าชาคริยาชาคริยะอุโบสถนั้นแท้จริงแล้วคำศัพท์ที่ถูกต้องก็คือปฏิชาคระอุโบสถนะประเภทที่2เขาเรียกว่าปฏิชาคระอุโบสถหมายถึงอุโบสถสำหรับผู้ที่ตื่นตัวนะตื่นตัวแอคทีฟจริงจังนะซึ่งจะรักษา3วันนะก็คือวันแรกวันรับวัน2วันปฏิบัติหรือว่าวันจริงก็ปฏิบัติทั้ง3วันนั่นแหละแต่หมายถึงวันจริงวันที่3คือวันส่งวันรับวันจริงวันส่งเขาเรียกว่าปฏิชาคระอุโบสถอุโบสถของผู้ที่ตื่นตัวนะผู้ที่เข้มข้นขึ้นมา และประเภทที่3เรียกว่าปาติหาริยะอุโบสถอาตมาใช้คำนั้นแต่ว่าคำที่เขาใช้กันก็เขาเติมมาอีกคำหนึ่งคือเขาว่าปักขะ
เป็นปาติหาริยะปักขะอุโบสถอุโบสถที่นำไปเฉพาะนะว่าเป็นฝักฝ่ายเป็นช่วงๆเป็นปักๆนะเป็นข้างเป็นด้านหรือเป็นอุโบสถที่นำไปเฉพาะสำหรับช่วงเวลาตามช่วงเวลาที่กำหนดในที่นี้ได้อธิบายไปว่า เป็นอุโบสถสำหรับผู้ที่ปฏิบัติช่วงระยะเวลาที่ยาวๆบางทีถ้ามันเป็นช่วงเข้าพรรษาก็คือตลอดพรรษา3เดือน4เดือนหรือไม่ก็คือประยุกต์ไปอย่างเช่นเราตั้งใจ จะกำหนดให้มีระยะเวลาหนึ่งเช่นถ้าไม่เป็นช่วงตลอดพรรษา3เดือนก็ลดลงมาเหลือ2เดือนหรือว่า1เดือนบางทีมีคนไปรักษาอุโบสถศีลพร้อมทั้งปฏิบัติธรรมนะในเมืองไทยเราก็ช่วงเวลา1เดือนบ้าง15วันบ้าง7วันบ้างพวกนี้ก็เรียกว่าจัดว่าเป็นปาติหาริยะปักขะอุโบสถ อันนี้คือคำแก้ในคราวที่แล้วที่เรียกชื่อไม่ตรงนักในบางข้อก็ตกลงอุโบสถมี3ชนิดที่เขาแบ่งอีกแบบหนึ่งก็คือปกติอุโบสถที่รักษาตามปกติที่รู้จักกัน1วัน1คืนแล้วก็ปฏิชาคระอุโบสถอุโบสถสำหรับผู้ตื่นตัวคือเข้มข้นเข้มงวดก็รักษากัน3วันวันรับวันจริงวันส่งแล้วก็ปาติหาริยะปักขะอุโบสถก็คืออุโบสถที่รักษาเป็นช่วงระยะเวลาตามที่กำหนดอาจจะนานหน่อยอาจจะเป็นตลอดพรรษาถ้าเป็นช่วงพรรษาหรือว่ากำหนดตามเวลาที่ตั้งใจไว้1วันบ้างก็แล้วแต่ก็จัดเป็นประเภทที่3นี้ อันนี้ในส่วนของเนื้อหาที่ต้องการเสริมขึ้นมาจากคราวที่แล้วและอีกส่วนหนึ่งก็คือได้กล่าวถึงว่า อุโบสถนั้นจริงๆมันก็มีวิธีการรักษาตามหลักพุทธศาสนาตามหลักพุทธศาสนานี่ที่ควรเข้าใจในหลายจุดจุดที่เน้นก็คือว่าในสมัยก่อนโน้นเนี่ยการรับอุโบสถศีลนั้นน่ะถ้าเรารู้หลักรู้ข้อปฏิบัติเนี่ยก็สามารถสมาทานเองอธิษฐานเองได้นะโดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมารับมาสมาทานจากพระแต่ที่เมืองไทยเรามาสมาทานจากพระก็คือเป็นพัฒนาการของการรักษาอุโบสถศีลซึ่งปรับมาจากเดิมคือรักษากันที่บ้านแล้วก็เห็นว่าวัดมีความสปายะก็เลยมีปรับมารักษากันที่วัดก็เลยจำเป็นจะต้องมีพระเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาเป็นสักขีพยานก็คือนิมนต์พระมาบอกมาอธิบายเรื่องศีล8อุโบสถศีลก็จึงเป็นที่มาของการว่าเวลารักษาศีล8ก็เลยมารับมาสมาทานจากพระแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการทำให้เป็นทางการหรือว่าทำให้มีการเกี่ยวข้องกันระหว่างฝ่ายบรรพชิตกับฝ่ายวาสกุบาสิกาแล้วก็ทำให้มัน ก็เรียกว่าจริงจังเหมือนว่าเราตั้งใจสมาทานตั้งใจรับเอาจากพระมีพระเป็นสักขีพยานการปฏิบัติของเราก็จะจริงจังจะใส่ใจเป็นพิเศษนอกจากนั้นการรักษาศีลบริสุทธิ์บางทีมันก็มีรูปแบบที่พิเศษไปอย่างเช่นกรณียกว่าพระมหาชนกท่านก็เป็นธรรมเนียมของพระโพธิสัตว์ที่จะรักษาอุโบสถศีลศีล8ในวันพระเนี่ยในคราวที่ท่านเรืออับปรางแล้วก็ว่ายอยู่กลางมหาสมุทรท่านกำหนดรู้ว่าเป็นวันอุโบสถก็รักษาศีลอุโบสถอธิษฐานรักษาศีลอุโบสถในระหว่างที่กำลังไหว้ไหว้เพื่อเอาชีวิตรอดท่ามกลางมหาสมุทรนะก็เป็นอีกกรณีหนึ่งว่าเนี่ยยืนยันว่าเรารักษาที่ไหนก็ได้แล้วก็อธิษฐานเองไ
หรือแม้กระทั่งว่าการ อธิษฐานทำเท่าที่ทำได้ถ้าสมมติว่าอยากทำหรือว่าเจตนาจริงในกรณีที่อาตมาได้อ้างถึงเรื่องของลูกจ้างหรือว่ากรรมกรของพุทธสาวกพุทธบริษัทในสมัยพุทธกาลที่อาตมาก็ไม่แน่ในข้อมูลว่าเป็นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือว่าวิสนางวิสาขาเนี่ยคนงานท่านนี้เป็นของใครก็ไปดูแล้วก็คือ เป็นของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนะเป็นคนงานของอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่เขาไม่รู้เขาออกไปทำงานข้างนอกไปทำงานที่ทุ่งไร่ทุ่งนากลับมาก็เห็นบ้านเงียบถามดูเขาว่าเป็นวันที่ทุกคนนั้นรักษาอุโบสถศีลแกก็เลยฟังความดีอานิสงส์แล้วก็ อยากจะรักษาก็ถามว่าเนี่ยมันเหลือแค่ครึ่งหนึ่งนะเพราะว่าอุโบสถศีลแสดงว่ารักษาอุโบสถศีลแบบปกติก็คือ1วัน1คืนมันผ่านไปแล้ว1วันเนี่ยแกกลับมาเย็นย่ำค่ำเนี่ยเหลืออีก1คืนนี่รักษาได้ไหมก็อนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือว่าคนที่รู้จักนะก็บอกว่ารักษาได้นะก็ได้อานิสงส์เหมือนกันแต่ว่าได้ครึ่งหนึ่งแกก็ว่าครึ่งหนึ่งก็เอานะก็เลยได้รักษาแล้วก็มีอานิสงส์เรื่องตรงนี้มันก็มีสตอรี่นะแต่ว่าเมนหลักก็เป็นประมาณนี้ถ้ามันมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจภายหลังก็อาจจะเอามาพูดคุยกันเล่ากันแบบเต็มก็ได้นั่นก็ ได้พูดไปแล้วก็มีข้อมูลที่ยังไม่แน่นอนก็เอามายืนยันเอามาพูดเสริมแต่วันนี้ก็ต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอุโบสถศีลกันแล้วล่ะเดี๋ยวจะพูดจุดนั้นจุดนี้โยงใยกันไปแล้วก็จะทำให้ไม่เข้าสู่เรื่องที่ต้องการจะพูดก็คือเรื่องอุโบสถศีลเรื่องอุโบสถสูตรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอุโบสถศีลซึ่งในอุโบสถสูตรนั้นก็เป็นพระสูตรที่สำคัญที่เราชาวพุทธที่รู้จักที่รักษาหรือว่าที่ชอบในการรักษาอุโบสถศีลเนี่ยควรจะได้ศึกษาได้รับฟังเพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายจุดนะดังนั้นก็เลยได้คิดเอาไว้ว่าจะเอามาพูดให้ญาติโยมได้รับชมรับฟังกันความเป็นจริงแล้วอุโบสถสูตรเนี่ยถ้าใครที่ฟังเทศวัดพุทธปัญญามาเนี่ยอาตมาก็เคยเอามาปารภนะเอามาปารภแต่ก็อาจจะนานหรืออาจจะเลือนลางไปแล้ว ก็เอามาปารภกันบ่อยๆก็ดีนะเพราะว่าเป็นการเน้นย้ำนะให้หนักแน่นในเรื่องราวหนักแน่นในส่วนของความสำคัญหนักแน่นในส่วนของความถูกหลักถูกต้องของวิธีการรักษาอุโบสถศีลที่พระพุทธเจ้าท่านได้ระบุไว้ในอุโบสถสูตรนั้นก็เป็นเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าท่านได้ สนทนากับนางวิสาขาในคราวที่พระองค์ได้ประทับอยู่ที่วัดปุพพารามเมืองสาวัตถีซึ่งเป็นวัดที่นางวิสาขาเนี่ยได้บริจาคทรัพย์สร้างขึ้นมาเองถือว่าเป็นวัดใหญ่นะถ้าตามว่าเนี่ยเขาว่ากันว่ามีวิหารเนี่ยมีตั้ง 1,000 ห้องมาคิดดูวิหาร 1,000 ห้องเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะวิหารหินที่ทำด้วยหินทำด้วยศิลาตั้ง 1,000 ห้องก็แสดงว่าเป็นวิหารหลังใหญ่แล้วก็บริเวณวัดก็คงจะใหญ่แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในปัจจุบันในแง่ของการสืบค้นเรื่องหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ของวัดเนี้ยวัดปุพพารามเนี่ยปรากฏว่าไม่ก็รู้จุดเพราะคาดคะเนสันนิษฐานว่าเป็นจุดราวๆนั้นแต่ว่าสภาพของวัดสภาพของวิหารที่ว่าวิหารใหญ่มีตั้ง 1,000 ห้องนะไม่เห็นร่องรอยไม่เห็นสภาพถูกทำลายไปด้วยเงื่อนไขของศึกสงครามหรือว่าผู้ที่มีความเห็นต่างก็ว่ากันไป
ก็เป็นบทสนทนาของพระพุทธเจ้ากับนางวิสาขานั่นก็คือนางวิสาขาคงเป็นวันพระนะฮะนางวิสาขารักษาอุโบสถศีลแล้วก็ได้ไปที่วัดเพราะนางวิสาขานี่ไปที่วัดเนี่ยทุกวันอันนี้ไม่ดีดูเหมือนนะข้อมูลว่าบางทีไปเนี่ยไปสามเวลาด้วยซ้ำนะไปเช้าไปกลางบ่ายไปเย็นอย่างเงี้ยแต่ว่าไปทุกวันตามข้อมูลนะมาวัดทุกวันนางวิสาขาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นอุบาสิกาผู้ที่มีศรัทธาเป็นอย่างยิ่งอย่างที่เรารู้กันว่านางนั้นบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ปีบางทีเรื่องของนางวิสาขาก็อาจจะได้เอามาเล่าในภายภาคหน้าก็เป็นได้เพราะว่าเรื่องของนางนั้นน่าสนใจเป็นเรื่องสำหรับคนที่ชอบฟังแบบเรื่องที่เป็นสตอรี่ยาวๆเนี่ยเรื่องของนางวิสาขาเนี่ยก็น่าสนใจแม้ว่าเคยฟังมาแล้วก็เนื่องจากเรื่องยาวข้อมูลเยอะข้อมูลบางจุดก็อาจจะเลือนลางไปการที่เราเอามาพูดมาคุยกันก็อาจจะทำให้เรานั้นมีความแม่นในเรื่องราวในเนื้อหาแล้วก็ซาบซึ้งตามนั้นนางก็ไปในเวลาเขาเรียกว่าในเวลายังวันพระพุทธเจ้าบอกว่าในเวลายังวันก็แสดงว่าราวๆบ่ายนี่แหละช่วงบ่ายๆแล้วก็ช่วงเที่ยงๆบ่ายๆในที่นี้นี่ที่ว่ายังวันเนี่ยเพราะว่า พระพุทธเจ้านี่แสดงธรรมในตอนเย็นนะกิจอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็คือพระองค์แสดงธรรมในตอนเย็นแสดงธรรมแก่ญาติโยมเนี่ยในตอนเย็นดังนั้นการที่นางวิสาขาก็คงจะไปเพื่อมีเจตนาไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะแต่ว่าท่านไปยังวันเนี่ยคือไปแต่เนิ่นๆพระพุทธเจ้าเลยทักว่าเอ๊ะมีเหตุอะไรเนาะจึงมาตั้งแต่ยังวันถ้าจะมาฟังธรรมก็ช่วงเย็นๆอย่างเนี้ย นางวิสาขาก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่นางนั้นรักษาอุโบสถศีลเป็นวันพระเป็นวันรักษาอุโบสถศีลพระพุทธเจ้าก็เลยได้พูดถึงหลักของการรักษาศีลรักษาอุโบสถศีลที่มันเป็นอยู่ในขณะนั้นแล้วก็ที่เป็นแบบพุทธโดยท่านบอกว่าอุโบสถศีลเนี่ยมันมี3แบบนะที่เป็นอยู่เนี่ยมันมี3ลักษณะหรือว่า3ชนิดนะ1เขาเรียกว่าโคปาละกะนะโคปาละกะอุโบสถโคปาละกะอุโบสถก็คืออุโบสถศีลที่รักษาเหมือนกับเด็กเลี้ยงโคเหมือนกับคนเลี้ยงวัวเลี้ยงโคนะโคปาละกะโคก็คือวัวปาละกะแปลว่าผู้รักษาผู้คนเลี้ยงคนดูแลนะก็คือคนเลี้ยงวัวเนี่ยรับจ้างเลี้ยงวัวให้คนอื่นนะแล้วก็เวลาไปเลี้ยงวัวนั้น ก็คิดแต่ว่าเนี่ยวัววันนี้เนี่ยเราพาวัวมากินหญ้าอยู่แถวๆนี้ที่นี่ไอ้พรุ่งนี้เราจะพามันไปเลี้ยงที่ไหนเนี่ยแล้วมะรืนวันต่อไปจะไปเลี้ยงที่ไหนปรุงแต่งคิดปรารถนาที่จะพาวัวไปเลี้ยงตรงนั้นตรงนี้ก็คือปรุงไปในอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันอันนี้เป็นการรักษาศีลแบบโคปาละกะอุโบสถก็คือมารักษาศีลหรือสมาทานรักษาศีลอุโบสถแต่ว่า มีการปรุงไปตามความอยากความปรารถนาเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านเน้นบอกว่าปรุงไปในแง่ของการนึกคิดที่จะหาอยู่หากินยังไงจะรับประทานอะไรก็คงจะถูกความหิวนั่นแหละรักษาศีลอุโบสถเนี่ยมันมีข้อหนึ่งก็คือข้อวิการโภชนาคือว่าเว้นจากการบริโภคอาหารเนี่ยก็คืองดการทานอาหารในเวลาเย็นเนี่ยมันก็คงหิวหรือไม่หิวใดๆก็แล้วแต่ว่าคิดแต่เรื่องอยากเรื่องกินอ่ะเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องกินวันนี้เราทานอันนี้
เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเราจะทานอะไรเนาะหรือวันนี้เนี่ยเราได้ทานไม่เต็มที่เราได้ทานตามมีตามเกิดดังนั้นพรุ่งนี้เนี่ยแม่เราหิวอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเถอะเราจะทำโน่นทำนี่ทำเมนูนั้นเมนูนี้ทานให้อร่อยอย่างเนี้ยก็คือคิดแต่เรื่องกินนะไม่ได้ไปคิดในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องหรือว่าเราจะควรจะประพฤติปฏิบัติตนยังไงมารักษาอุโบสถศีลเนี่ยแต่ปล่อยให้จิตใจหรือความคิดเนี่ยไปตามเตลิดเปิดเปิงไปตามความอยากความปรารถนาเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าปรุงไปอันสืบเนื่องมาจากความหิวครอบงำว่าเราอดมื้อนี้เดี๋ยวเถอะมื้อหน้ามื้ออื่นๆเดี๋ยวจะทำนั่นทำนี่ทานอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโคปาลกะอุโบสถศีลประเภทที่สองนิคันทะนิครนหรือว่านิคันทะอุโบสถนิครนหรือนิคันทะหรือว่านิครนเนี่ยเป็นชื่อของนักบวชศาสนาเชนในสมัยพุทธกาลปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะถือว่าเป็นศาสนาเก่าแก่ศาสนาที่ไม่น่าจะนะมีผู้ปฏิบัติจนถึงปัจจุบันแต่ก็ยังมีผู้ปฏิบัติจนถึงปัจจุบันบางท่านก็รู้บางท่านอาจจะยังไม่รู้นักบวชของศาสนาเชนหรือศาสนาเชนเขามีในส่วนของนักบวชเนี่ยเขามีการปฏิบัติอย่างหนึ่งก็คือปฏิบัติชีเปื่อยปฏิบัติปล่อยวางทุกอย่างนิครันทะก็คือไม่ถูกผูกมัดไม่ผูกพันไม่ยึดติดอะไรเขาปฏิบัติข้อไม่ผูกพันไม่ผูกมัดไม่ยึดติดอะไรเนี่ยแม้กระทั่งเสื้อผ้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเขาก็ไม่เอาดังนั้นเนี่ยผู้เป็นนักบวชเนี่ยต้องปฏิบัติสุกิจก็คือถือปล่อยวางทุกอย่างแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็กลายมาเป็นพวกชีเปลือยนะไม่ห่มผ้าไม่นุ่งห่มผ้านุ่งลมห่มฟ้าเขาว่าเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันไม่น่าจะมีชีวิตอยู่รอดมาถึงปัจจุบันแต่เขาก็อยู่รอดได้นะตั้งแต่สมัยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะมีศาสดามหาวีระเป็นศาสดาเนี่ยแล้วก็มีสาวกถือปฏิบัติกันมาก็ว่ากันว่าตอนหลังภายหลังมานั้นมีอาจจะมีทั้งนักบวชเองหรือว่าฝ่ายญาติโยมของเขาศาสนิกของเขาเห็นว่ามันมากไปมันควรจะมีการยืดหยุ่นหรือปรับได้บ้างเขาก็เลยมีการห่มผ้าขาวนุ่งผ้าขาวก็กลายมาเป็นนิกายใหม่เขาเรียกว่านิกายเสตัมพรเสตัมพรก็คือนิกายนุ่งผ้าขาวแต่ถ้าเป็นนิกายเดิมคือนิกายที่คำพรอันนี้ว่าโดยเรื่องศาสนาเชนนะก็นิกายที่คำพรนิกายดั้งเดิมนั้นนุ่งลมห่มฟ้าไม่นุ่งเสื้อนุ่งผ้าอะไรแต่ว่านิกายใหม่ที่พัฒนาการขึ้นมานั้นเรียกว่านิกายเสตัมพรก็คือนุ่งผ้าขาวนะ เนี่ยอันนี้นิคันทะอุโบสถเนี่ยชาวนิครนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าการถืออุโบสถศีลของเขาเนี่ยมันเป็นแปลกๆนั่นก็คือมีการสอนมีการเชิญชวนให้รักษาศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยแบบขาดเกินหรือว่าแบบมีเงื่อนไขศีลข้อหนึ่งนั้นเน้นในเรื่องของการมีกรุณาเมตตากรุณาต่อสิ่งที่มีชีวิตหรือว่าต่อสรรพสัตว์แต่ว่าพวกนิครนนี่ก็บอกว่าสัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันออกนี้ก็ขอให้งดเว้นนะแต่ว่าสัตว์ในทิศอื่นนะก็ฆ่าได้หรือเบียดเบียนได้หรือบางทีก็บอกว่าสัตว์ทางทิศตะวันตกก็งดเว้นนะแต่ทางทิศตะวันออกหรือทิศอื่นก็ฆ่าได้เบียดเบียนได้อย่างเนี้ยก็หมายถึงว่าคือเลือกที่รักมักที่ชังปฏิบัติเมตตาแบบไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยเมตตากรุณาสงสารสัตว์ในทิศนี้แต่ไม่สงสารสัตว์ในทิศอื่นหรือว่าในระยะเวลาที่กำหนดในเขตที่กำหนด
ภายใน100โยชน์เนี่ยอย่าฆ่าแต่ว่าเลยไปนั้นน่ะฆ่าได้เบียดเบียนได้อันนี้ก็มีเงื่อนไขแปลกๆหรือบางทีก็มีการเชิญชวนให้ถืออุโบสถศีลแบบเขาคือแบบปล่อยวางบอกว่าเนี่ยจงมาปฏิบัติอุโบสถศีลเรื่องของการปล่อยวางทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งเสื้อผ้าไม่ต้องมีความกังวลใดๆไม่ต้องมีความกังวลเรื่องบุคคลผู้คนว่าเรารู้จักหรือใครก็ไม่มีใครรู้จักเราแบบปล่อยวางน่ะไม่ต้องถือไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนอะไรมานุ่งลมห่มฟ้าเหมือนเราเนี่ยพระเจ้าบอกว่าการพูดอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นมุสาวาทก็คือเป็นการพูดเท็จที่บอกว่าปล่อยวางไม่ยึดถือไม่อะไรเพราะว่าเราไม่รู้จักใครเราปล่อยวางทุกอย่างแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่ท่านว่าเพราะว่าคนเหล่านั้นก็มีคนรู้จักอยู่อย่างเช่นเป็นคนที่มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเจ้านายมีลูกน้องเนี่ยเขาก็จำได้สิว่าเออท่านผู้นี้เป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเราเนี่ยมาบวชเป็นชีเปลือยเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ย เขารู้จักแล้วเขาก็อายแทนนะเขาก็อายเขาก็มีความกังวลตัวเองทำแบบที่ว่าไม่ต้องสนไม่ต้องแคร์ไม่ต้องกังวลกับใครไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรแต่ว่ามันก็มีผู้ที่เรารู้จักเนี่ยห่วงหรือว่าอายแทนเรากังวลแทนเรานะการที่บอกว่าปฏิบัติแบบเนี้ยเราปล่อยวางไม่ต้องสนใจอะไรแท้ใครก็ไม่สนใจเราไม่มายุ่งอะไรกับเราหรอกเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรปล่อยวางไม่ใช่เป็นการพูดเท็จท่านว่าอย่างนั้นเป็นการพูดเท็จในส่วนนี้บางทีก็ในเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยบางทีบอกว่าจะงดอาหารแต่จริงๆแล้วก็ไม่งดบางทีก็ไปถือเอาอาหารหรือว่าสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้มารับประทานอย่างนี้ก็ถือว่ากลายว่ามีความผิดอทินนาทานไปด้วยอันนี้แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการรักษาอุโบสถศีลแบบนิครันทะอุโบสถประเภทที่สองก็คือถือแบบผิดๆถือแบบมีเงื่อนไขถือแบบศีลพัตตปรมาสเนี่ยแบบไม่มีความเข้าใจแบบผิดอย่างนี้ก็เป็นการถืออุโบสถศีลแบบนิครนนะฮะนิครนนะก็คือนักบวชในศาสนาเชนที่มีอายุอยู่จนปัจจุบันนี้เหมือนกันนะต่อมาประเภทที่3นะประเภทที่3ก็คืออริยะอุโบสถนะฮะอริยะอุโบสถก็คืออุโบสถแบบอริยะอุโบสถแบบประเสริฐอริยะหรือว่าธรรมวิอริยะธรรมวิริยะอุโบสถก็คืออุโบสถศีลที่รักษาแบบพุทธนะแบบพุทธรักษายังไงก็มีวิธีการรักษาโดยการเน้นในเรื่องของการระมัดระวังควบคุมจิตใจความคิดจิตใจวางจิตวางใจให้ถูกเนี่ยอริยะอุโบสถศีล อุโบสถศีลแบบพุทธเนี่ยมารักษาศีลแล้วนะก็ต้องทำให้ถูกต้องทำให้เป็นในอุโบสถสูตรเนี่ยบางทีการรักษาอุโบสถศีลนั้นคล้ายๆว่ามันไม่จำเป็นจะต้องรักษาศีล8นะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่รักษานะแต่ว่าดูเหมือนมันมีการถืออุโบสถศีลตามรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยมันก็กลายเป็นอุโบสถแบบนั้นเหมือนกันเช่นพระเจ้ายกวิธีปฏิบัติวิธีแรกก็คืออุโบสถที่ผู้รักษานั้นได้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าก็คือทำจิตให้มีความเลื่อมใสในพุทธคุณในพุทธคุณนึกถึงระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านะ
ก็คือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็คือกำหนดจิตให้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าตามพระคุณที่เราได้คุ้นเคยกันนั่นแหละที่เราสวดกันมาหรือว่ารู้จักกันมาก็อิติปิโสพระควาอรหังเนี่ยอรหังโอ้พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่หมดกิเลสเป็นผู้ที่ไม่มีความรับในการทำชั่วไม่ทำชั่วในที่ลับเป็นผู้ที่ไม่มีข้าศึกศัตรูเป็นผู้ที่ทำลายหรือว่ากระจัดขจัดกำจัดกงล้อแห่งวัฏสงสารเสียแล้วเป็นผู้ที่เหมาะที่ควรแก่การเคารพสักการะบูชาแก่ของที่นำมาถวายเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าระลึกนึกถึงพระคุณแต่ละข้อซึ่งถ้าใครเคยได้ศึกษาได้ฟังมาก็จะรู้ว่าคำว่าอรหันต์อย่างเดียวที่แปลว่าพระอรหันต์นั้นมันมีนัยยะหลายแบบนะก็ระลึกนึกไปเอาเพียงแค่ว่าใครควรทำจิตให้ระลึกว่าท่านพระพุทธเจ้าของเรานั้นช่างประเสริฐนักสามารถเอาชนะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้สามารถกำจัดกิเลสออกไปห่างไกลจากจิตใจหมดจากจิตใจได้ก็ระลึกนึกไปว่าโอ้เราก็จะต้องพยายามทำเหมือนท่านอย่างนี้ก็รักษาจิตไว้อย่างนี้หรือไล่เลียงไปเป็นข้อๆอรหังสัมมาอรหังสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้านี้ช่างประเสริฐช่างเก่งช่างอาจหาญเก่งกล้าสามารถที่จะรู้ความจริงได้โดยพระองค์เองตรัสรู้ได้โดยชอบโดยพระองค์เองเป็นทั่วๆไปเราจะรู้อะไรนั้นเรามักจะเรียนรู้จากผู้อื่นแม้เราจะเรียนรู้ได้จากตัวเองแต่ว่าก็เป็นความรู้ในระดับทั่วไปความรู้ในระดับหนึ่งๆ นั้นๆแต่ว่าความรู้แบบตรัสรู้นั่นน่ะยากที่ใครจะตรัสรู้เองได้แต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นก็มีปัญญาบารมีมีปัญญามาสูงสุดปัญญามหาศาลสามารถที่จะรู้ความจริงของชีวิตความจริงของสิ่งทั้งหลายได้โดยพระองค์เองที่เรียกว่าตรัสรู้นะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนพระพุทธเจ้าของเรานั้นช่างเป็นผู้ที่ดีเหลือเกินเก่งทั้งเก่งทั้งดีแล้วก็จะบอกว่ามีความสุขด้วยแหละเก่งดีมีความสุขตามคำที่เขานิยมใช้กันแต่ว่าก็คือเก่งกับดีเก่งก็คือว่ามีวิชชามีวิชชาก็คือมีความรู้มีปัญญามีความรู้ที่วิเศษวิชาคือรู้แจ้งรู้วิเศษเพราะว่ารู้ในการดับทุกข์ของตัวเองได้นอกจากนั้นยังมีวิชาที่รู้พิเศษรู้แบบพิเศษรู้จิตรู้ใจผู้อื่นรู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์รู้เห็นโลกนี้โลกหน้าการเกิดการตายการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในวิชาทั้งนั้นคำว่าวิชากินความกว้างกว้างลุ่มลึกจรณะก็คือความประพฤติความประพฤตินี่ก็คือความดีวิชานี่คือเก่งจรณะคือดีก็คือประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องดีงามรู้อะไรรู้อะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชอบก็ปฏิบัติได้สอดคล้องกันไม่ย้อนแย้งกันไม่ใช่ว่ารู้รู้แล้วแต่ก็ทำอย่างอื่นทำอย่างหนึ่งทำตรงกันข้ามนะรู้ถูกแต่ไม่ทำถูกไม่ใช่พระเจ้ารู้ถูกแล้วทำถูกนะความประพฤติคือรู้อย่างไรสอนอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นยถาวาทีตถากาลีพระพุทธเจ้ามีลักษณะเป็นที่ว่าพูดอย่างไร
สอนอย่างไรก็ทำได้อย่างนั้นทำตามนั้นเนี่ยวิชาจรณสัมปันโนพระพุทธเจ้าเราก็น้อมจิตระลึกนึกไปใคร่ครวญไปเป็นการธรรมวิจยะนี่นี่ถ้าในแง่หนึ่งก็คือเป็นการเจริญเจริญโพชฌงค์เจ็ดเหมือนกันนะเริ่มต้นจากการน้อมนำเอาคุณข้อนั้นๆขึ้นมาระลึกนึกถึงคุณข้อนั้นที่เรียกว่าสติธรรมวิจยะก็ใคร่ควรทำก็คือใคร่ควรเรื่องราวพระคุณในข้อนั้นๆขบคิดพินิจพิจารณาให้ถี่ให้ถ้วนให้ลึกซึ้งวิชาจรณสัมปันโนสุขาโตสุขาโตเสด็จไปดีแล้วก็มีความหมายหลายอย่างเสด็จไปดีก็คือไปที่ไหนก็นำความดีนำความดีไปสู่ในที่นั้นๆไปที่ไหนแล้วก็เกิดประโยชน์ที่ท่านเสด็จไปดีแล้วเกิดเรื่องราวที่ดีเกิดการบรรลุธรรมนำความจริงนำความถูกต้องไปสู่ผู้คนไปโปรดสรรพสัตว์เสด็จไปดีแล้วไปที่ไหนก็ไปช่วยคนพระเจ้าในเวลาไปเนี่ยท่านมีจุดประสงค์ปกติท่านอาจจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งตามที่นิมนต์หรือว่าตามที่อยู่ประจำแต่ว่าถ้าท่านไปเนี่ยมีจุดประสงค์จุดประสงค์ก็คือไปเพื่อช่วยคนช่วยคนให้พ้นทุกข์นะก็เลยเป็นการเสด็จไปดีหรือแม้กระทั่งท่านเสด็จไปสู่เขาเรียกว่าเสด็จสู่กิเลสปรินิพพานก็คือสู่พระนิพพานคือในขั้นกิเลสดับกิเลสได้ก็แสดงว่าเสด็จไปดีแล้วไปถึงจุดหมายแล้วบรรลุเป้าหมายแล้วก็อยู่ในขอบเขตนี้สุขโตนี้ก็ระลึกนึกไปไปที่ไหนก็มีแต่ดีเพราะว่าเป็นคนดีเป็นคนมีธรรมะเป็นคนปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ไปที่ไหนก็นำธรรมะไปแบ่งปันไปมอบให้ไปดับทุกข์ไปดับความร้อนท่านก็ยังเรียกว่าสุขโตคือไปดีนะทีนี้โลกาวิทูก็ระลึกนึกไปเนี่ยการกำลังกล่าวถึงการรักษาศีลอุโบสถในอุโบสถอันแบบพุทธหรือแบบอริยะในอุโบสถสูตรที่พระเจ้าได้บอกนางวิสาขาเนี่ยนะเบื้องต้นก็คือการระมัดระวังการสำรวมจิตใจและระลึกนึกถึงพุทธคุณระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าโลกาวิทูก็รู้แจ้งโลกรู้จักโลกโลกมีกี่โลกก็รู้หมดโลกภายนอกโลกภายในโลกภายในคือใจของเราตัวของเรานี่ก็รู้ชัดโลกภายนอกที่เป็นรูปธรรมที่เป็นเทหะวัตถุเป็นของที่มีอยู่มีกี่โลกมีอะไรมันมีเยอะแยะมากมายโลกเนี้ยโลกนี้จักรวาลนี้ท่านรู้ชัดรู้แจ้งก็คงจะลงรายละเอียดไม่ได้นะก็เพราะว่าก็มันมีอีกหลายส่วนหลายเรื่องเนี่ยนึกไปอย่างนี้โลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิก็คือเป็นสารถีเป็นครูฝึกเป็นอาจารย์ฝึกเป็นครูฝึกผู้ยอดเยี่ยมฝึกคนที่ควรรู้คนที่สอนได้เนี่ยเป็นครูฝึกที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าฝึกแล้วทำให้เกิดผลสำฤทธิ์คือท่านเหล่านั้นรู้ธรรมะตามนะแล้วก็ดับทุกข์ได้ตามมีความสุขตามได้นะเป็นความเป็นสารถีคนฝึกเป็นครูฝึกผู้ยอดเยี่ยมเพราะว่าฝึกแล้วเกิดประสิทธิภาพนะเกิดผลงานชัดเจนนะนุตโรปุริสธรรมสารถีศรัทธาเทวมนุษย์สานังท่านเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เนี่ยเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่เป็นบรมครูก็คือเป็นครูไม่เฉพาะแต่มนุษย์เป็นครูของเทวดาด้วยมีใครที่ไหนสามารถที่จะเป็นอาจารย์หรือเป็นครูของเทวดาได้ไม่มีนะพุทธคุณบทนี้เนี่ยก็เกิดมาจากว่าพระองค์นั้นสามารถที่จะสอนเทวดาได้เนี่ยในพระคุณพุทธคุณนี้ก็ยังสื่อถึงว่ามันมีเทวดาเนี่ยเพราะว่าคำอธิบายคำยกย่องเนี่ยบอกว่าสัทธาเทวมุสานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าท่านเก่งท่านเก่งมากเก่งเหลือเกินเราก็ระลึกนึกไปนะฮะ
สัทธาเถวสนังพุทโธพุทโธก็คือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นพุทธะเป็นผู้รู้แจ้งเนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้เนี่ยหรือว่าเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ตื่นตื่นตัวไม่ตามโลกแล้วก็เบิกบานคืออยู่บนโลกแต่ว่าไม่หลงโลกมีความสุขไม่ทุกข์ไปกับโลกอันนี้ก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะพุทโธพระขวาพระขวาเป็นผู้จำแนกแจกธรรมไม่ใช่ว่าเป็นผู้มีโชคเพราะว่าได้รู้ธรรมได้รู้โลกุตตรธรรมเป็นผู้จำแนกแจกธรรมแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแก่ผู้คนทั้งหลายก็ระลึกนึกไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการรักษา จะใช้คำเดิมเขาใช้คำว่าคำในพระสูตรเนี่ยเขาใช้คำว่าพรหมอุโบสถเนี่ยคนคนนี้ถ้าหากว่าปฏิบัติดังนี้ยังวันและคืนหนึ่งให้ผ่านพ้นไปด้วยจิตที่เลื่อมใสมีความประโมทมีความผ่องใสเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าให้จิตอยู่กับพระพุทธเจ้าระลึกนึกทบทวนไปมาตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่ปล่อยให้จิตตกไปสู่อกุศลให้ฟุ้งซ่านอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นคำเดิมเขาเรียกว่าเป็นพรหมอุโบสถก็คืออุโบสถที่อยู่กับพรหมพรหมในที่นี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าแต่ในความหมายว่าพรหมแปลว่าผู้ประเสริฐนะผู้ประเสริฐเนี่ยก็เรียกได้ว่าคนผู้นั้นถ้าปฏิบัติอย่างนี้ก็คือผู้ที่อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพรหมอยู่กับผู้ประเสริฐเรียกว่ารักษาพรหมอุโบสถพรหมอุโบสถหรือเราอาจจะใช้คำนะอย่างอื่นก็คงได้นะก็หมายถึงว่าพุทธอุโบสถหรือว่าพุทโธสถพุทธอุโบสถก็คืออุโบสถที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็อธิษฐานในการที่จะรักษาใจให้อยู่กับพระพุทธเจ้าบางทีเราเรียกว่าเป็นการพุทธานุสติก็ว่าได้ก็คือเจริญพุทธานุสติรักษาใจให้เจริญพุทธานุสติอย่างนี้อันนี้ก็เป็นพรหมอุโบสถหรือว่าตถาคตอุโบสถหรือว่าพุทธอุโบสถเราก็สามารถเรียกคำอื่นได้โดยอนุโลมแต่ว่าคำเดิมเขาใช้คำว่าพรหมอุโบสถก็คืออุโบสถหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้เป็นพรหมนะต่อมาวิธีรักษาอุโบสถอีกแบบนึงแบบต่อมาก็คือการทำใจให้ระลึกนึกถึงเกี่ยวกับพระคุณของธรรมพระธรรมคุณของพระธรรมที่เราสวดกันคือสวากขาโตนะพระขวตาธรรมโมธรรมของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ถูกแล้วไม่ผิดเพี้ยนไม่ผิดพลาดนะมันดีในแง่เรียกว่ามันเป็นความจริงดีในแง่ที่ว่ามันเป็นเรื่องเป็นประโยชน์ธรรมนั้นเป็นประโยชน์ท่านตรัสไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นตรัสห้ามสิ่งใดเพราะเห็นโทษอย่างไรเนี่ยก็มันมีโทษตามนั้นตัดส่งเสริมให้ปฏิบัติเพราะมันมีอานิสงส์มีความดีมีประโยชน์ก็มีประโยชน์ตามนั้นมันตัดไปถูกต้องดีงามนะฮะสวากขาโตพระขตาธรรมโมสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่พิสูจน์ได้เองเป็นคนเป็นธรรมะที่สามารถที่จะเห็นเองเข้าใจเองได้หรือว่าประจักษ์แจ้งได้ด้วยตนเองสันทิฏฐิโกอากาลิโกเป็นธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยเวลาก็คือพูดอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งอมตะคงทนต่อการเวลาแม้เวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยความจริงธรรมะที่ท่านตรัสไว้ที่ท่านสอนไว้มันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่เคยล้าสมัยทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกเอหิปัสสิโกเอหิปัสสิโกก็คือพิสูจน์ได้หรือว่าเชิญชวนให้มาพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้านั้นช่างเขาเรียกว่าช่างอาจหารหรือว่าช่างบริสุทธิ์ช่างดีเหลือเกินไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลไม่มีอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดท้าทายให้มาพิสูจน์เชิญให้มาลิ้มรองลิ้มปฏิบัติลิ้มรสด้วยซ้ำเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกพระคุณของธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องน้อมมาปฏิบัติน้อมมาสู่ตนนะถ้าเรารู้ถ้าเราฟัง
ถ้าเราอ่านถ้าเราศึกษารู้ว่าดีฟังว่าดีแต่ว่าเราไม่เอามาปฏิบัติเอาไม่เอามาใส่ตัวน้อมมาใส่ตัวก็คือเอามาปฏิบัติจนให้มีอยู่ให้เกิดให้มีให้เป็นคุณสมบัติในตัวมันก็ประโยชน์มีน้อยหรือว่าไม่เป็นประโยชน์เลยเหมือนเรากับว่ามีอาหารดีแต่ว่าเราไม่ยอมทานมันก็ไม่อิ่มมันก็ไม่ได้พลังงานมันก็ไม่ได้ประโยชน์จากอาหารนั้นรู้ว่าอาหารดีมีประโยชน์ก็ทานเราจะได้ดับหิวแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงในการสร้างสรรค์ความดีนะโอปนิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิก็คือเป็นสิ่งที่เราจะตั้งเราวินยูชนจะรู้ได้ด้วยตนเองก็คือผู้ที่ปฏิบัติจริงจังผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่มีสติปัญญานะจะสามารถรับรู้ยืนยันแอปรูฟได้ด้วยตนเองนะก็ใกล้เคียงกับสันนิธิโกสันนิธิโกนั้นส่วนมากจะเน้นว่าบอกว่าเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดได้ในปัจจุบันนี้เข้าใจได้แล้วก็เข้าใจได้ด้วยตนเองที่เป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นปัญญาชนเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นวินยูชนคือปัญญาปัญญาชนก็จะพิสูจน์รู้เห็นเองได้ยืนยันยอมรับได้ด้วยตนเองเนี่ยก็ระลึกนึกไปอย่างนี้เดี๋ยวมันจะไม่จบนะเนี่ยก็กลายเป็นว่าเนี่ยถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นี่เราก็รักษาเขาเรียกว่าธรรมะอุโบสถเห็นไหมคล้ายๆว่าที่บอกอาตมาบอกว่าบางทีในการรักษาอุโบสถเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นการรักษาไม่ต้องไปพูดถึงรักษาศีล8ข้อแต่ว่าการที่อธิษฐานจิตให้อยู่กับพระพุทธพระธรรมนี่ก็เป็นอุโบสถเหมือนกันแล้วก็มีชื่อตามนั้นอันแรกเรียกว่าผมอุโบสถผมมะอุโบสถอันที่สองอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระเจ้าเรียกผมมะอุโบสถอยู่กับพระธรรมเรียกว่าธรรมะอุโบสถก็ต่อไปก็อยู่กับพระสงฆ์ก็เรียกว่าสังฆอุโบสถถือรักษาสังฆอุโบสถในประเภทแบบที่สามก็คือการระลึกนึกถึงว่าพระสงฆ์นั้นสาวกของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติดีสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีเหลือเกินปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเพราะว่าปฏิบัติตามธรรมวินัยนะธรรมที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนตรัสไว้อย่างไรก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นวินัยที่ท่านบัญญัติไว้เพื่อความดีงามเพื่อความเรียบร้อยแห่งการอยู่ก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องเข้มงวดนะปฏิบัติไม่ผิดพลาดไม่ละเมิดนะอันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติดีหรือรวมไปถึงว่าสงสาวกของพระเจ้าปฏิบัติดีในแง่ที่ว่า รู้ธรรมะแล้วก็ช่วยเผยแผ่ช่วยไปประกาศศาสนานำธรรมะของพระเจ้าเอามาช่วยให้สรรพสัตว์ได้พ้นทุกข์นี่ก็อยู่ในขอบข่ายของการปฏิบัติดีในแง่ของการสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายในแง่ของความประพฤติปฏิบัติส่วนตนก็ตามเนี่ยสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงนะปฏิบัติตรงคือไม่มีความรับไม่มีความผิดเพี้ยนไม่มีความทุจริตปฏิบัติซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์ตามธรรมวินัยนะซื่อสัตย์ตามวิถีชีวิตของ พระสงฆ์ของนักบวชนะมีวิถีชีวิตอย่างไรหรือว่าปฏิบัติตรงตามธรรมมุ่งตรงไปสู่ธรรมก็ว่าไปนะออกอยู่ในขอบข่ายยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมนะพระสงฆ์นั้นท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจพัฒนาตนให้รู้ธรรมะยิ่งขึ้นไปจนดับทุกข์หลุดพ้นทำพาตนเองให้หลุดพ้นดับทุกข์ของตัวเองได้นะสามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติสมควรก็คือปฏิบัติถูกต้องในแง่ของการพัฒนาชีวิตจิตใจในแง่ของการเผยแผ่ศาสนาในแง่ของการอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายในแง่ของการเขาเรียกว่าอยู่ในศีลในธรรมเป็นผู้ที่เป็นนักพจน์เป็นผู้มีศีลรับทายทงทายธรรมต่างๆของพระของญาติโยมก็คือว่า
ได้ปฏิบัติเหมาะสมสมควรได้ชอบนะก็ไล่เรียงกันไปอย่างนั้นจนถึงหมายถึง บุคคล8ประเภทก็คือหมายถึงพระสงฆ์ที่มีความหลากหลายมีกระจายกันไปจำแนกไปตามอริยบุคคล8ประเภทก็คือเป็นพระโสดาปัตติมรรคคือผู้ที่กำลังปฏิบัติเพื่อเดินทางเป็นพระโสดาบันพระโสดาปัตติผลก็คือผู้ที่บรรลุผลสำเร็จผลเป็นพระโสดาบันแล้วสักขะคามิมรรคสักขะคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหันตมรรคอรหันตผลก็คือผู้ที่กำลังปฏิบัติกับผู้ที่ปฏิบัติถึงแล้วเนี่ยพระอริยบุคคล4พวกเนี่ยถ้าเป็นถึงแล้วก็เป็นอริยบุคคลนั้นๆถ้ายังไม่ถึงก็คือผู้ดำเนินทางอยู่อีก4พวกก็เป็น8เหล่านี้ก็นึกไปว่าท่านเหล่านั้นอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลณิโยไล่เรียงไปเป็นผู้ที่ควรแก่ของที่นำมาบูชาควรแก่ของที่เราจัดถวายต้อนรับไว้เวลาท่านไปเยี่ยมหรือว่าควรแก่ของที่เราทำบุญเพื่อที่จะอุทิศไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือว่าญาติพี่น้องผู้ที่รองรับไปแล้ว อนุตตรังปุญญคตังโลกัสสาตินะเป็นนาบุญเป็นนาบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นก็คือเป็นที่ทำบุญแล้วได้บุญนะได้กุศลแรงได้บุญเยอะเป็นนาบุญแล้วก็ไล่ไปอย่างนี้เขาเรียกว่ารักษาสังฆอุโบสถเนี่ยมันมีชื่อว่าสังฆอุโบสถถ้าสมมติว่าระลึกนึกถึงพระสงฆ์คุณของพระสงฆ์อย่างนี้ไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้ฟุ้งไปยังจิตให้เลื่อมใสปรีติปราโมทอยู่ในคุณของพระสงฆ์ก็เรียกว่ารักษาสังฆอุโบสถต่อมาเนี่ยก็หากว่าเราทำจิตรักษาให้ระลึกนึกถึงหรือว่าให้เลื่อมใสอยู่กับศีลของตัวเองก็คือว่าเราเรียกว่าศีลของเรานั้นรักษาได้ดีแล้วไม่ขาดไม่ขาดไม่ทำลายคือไม่ละเมิดไม่ทะลุนะไม่ทะลุเขาก็บอกว่ามันก็คล้ายๆกับขาดไม่ทะลุแต่ว่าทีนี้บางที มันไม่มีรอยทะลุไม่มีรอยเสียหายแบบใหญ่ๆอย่างเช่นถ้าว่าไม่สมมติว่าศีลข้อปานาเนี่ยไม่ฆ่าไม่ทำลายชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ขาดศีลไม่ขาดไม่ทะลุก็คือบางทีมันทะลุที่ว่าทะลุก็คือไม่ฆ่าแต่ไปเบียดเบียนไปทุบไปตีอย่างเนี้ยหรือว่ามีเจตนาจะฆ่าแต่ไม่มีเจตนาจะฆ่าแต่ว่าลงมือฆ่าแล้วไม่ตายเนี่ยเบียดเขาไม่ตายเนี่ยก็คือแม้ศีลไม่ขาดแต่ว่ามันทะลุไปหน่อยมันทะลุทะลวงไปมันถลำไปมันเยอะไปการเบียดเบียนเอาชีวิตเขาไม่ศีลเรื่องศีลไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่ด่างไม่พร้อยเขาตามสูตรเขาว่าอย่างนั้นไม่ด่างก็คือเขาเรียกว่าไม่มีมลทินไม่ด่างไม่พร้อยคือไม่มีมลทินรักษาให้ครบรักษาให้ดีอย่างถ้ายกข้ อเรื่องปฏิบัติบาตถ้าไม่ขาดคือไม่ฆ่าเลยถ้าหากว่าไม่ทะลุ ก็คือมัน ไม่มีการไปมาจะสับสนนั่นคือการระลึกศีลเขากำลังให้ระลึกศีลว่าให้ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยตัณหาทิฏฐิไม่ถูกไม่เกี่ยวข้องไม่ผัวพันในเรื่องของการอธิบายเนี่ยมันก็ถ้าตามหลักเขาอธิบายตามคำพีดั้งเดิมมันจะสับสนนิดหน่อยเรื่องของการไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยเนี่ย เขาก็อธิบายไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้ากันยกกรณีของเรื่องปานาติบาตเป็นเกณฑ์เนี่ยก็คือ ถ้าสมมติว่าไม่ขาดก็คือไม่ไปฆ่าแต่ถ้าหากว่ามันไม่ทะลุหรือว่าทะลุไปต้องยกต้องใช้คำว่าทะลุเนี่ยมันจะเห็นชัดทะลุก็คือสมมติว่าเราไปฆ่าเจตนาฆ่าแต่ไม่ตายอย่างนี้มันทะลุนะหรือไม่ได้ฆ่าไม่ได้อะไรแต่ว่ามีกิจอาฆาตพยาบาทนะชิงชังเบียดโก
โกรธแค้นชิงชังแบบนี้ก็เรียกว่ามันด่างมันพร้อยไปนะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ที่ว่าเป็นไทยก็คือเป็นอิสระก็คือไม่ถูกตัณหาคือความอยากเนี่ยไม่ใช่ว่ารักษาศีลเพื่อให้อยากให้คนชมรักษาศีลเพื่อที่จะอยากได้ไปเกิดในสวรรค์อยากได้นั่นได้นี่นะได้สมบัติอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าถูกตัณหาชักพาไปให้รักษาศีลหรือว่าทิฏฐิพาไปนะตกเป็นท่าของทิฏฐิก็คือด้วยความเห็นความเข้าใจที่ผิดพลาดบอกว่าการรักษาศีลเนี่ยจะทำให้เกิดความบริสุทธิ์เกิดความวิมุตติหลุดพ้นได้นะรักษาศีลอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์มันต้องโยงใยสืบเรื่องนะโยงใยไปถึงว่าให้มันมีสมาธิให้มีปัญญามีความเข้าใจในการรักษาด้วยก็เข้าใจให้ถูกอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ถูกเป็นไทยคือเป็นอิสระไม่ถูกตัณหาและก็ความคิดที่ผิดพลาดเนี่ยพาไปชักพาไปให้ถืออย่างเนี้ยเขารักการระลึกนึกถึงศีลที่บริสุทธิ์ที่เรารักษาไว้ดีแล้วอย่างนี้เขาก็เรียกว่าศีลอุโบสถเป็นการเข้าอุโบสถถึงที่เรียกว่าศีลอุโบสถคือระลึกนึกถึงศีลของตัวเองเราจะเรียกศัพท์อีกแบบหนึ่งว่าศีลานุสติก็ได้อาจจะหมายถึงไม่ได้จะเป็นว่าเป็นศีล8อาจจะหมายถึงศีล5ที่เรารักษากันเป็นปกติแต่เอามาระลึกนึกถึงว่าเรารักษาได้ดีแล้วก็มีความสุขมีความเรื่มใสมีความปราโมทย์มีความยินดี ในการปฏิบัติศีลของตนมันก็เรียกว่าศีลอุโบสถถือศีลอุโบสถต่อมาเนี่ยพวก ระลึกนึกถึงพวกเทวดาเนี่ยระลึกถึงพวกเทวดาก็ระลึกนึกถึงว่ามันมีเทวดาในชั้นต่างๆเนี่ยข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยเป็นการยืนยันว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ตรัสเองได้ตรัสถึงว่ามันมีเทวดามันมีสวรรค์ซึ่งมี6ชั้นนะมีเทวดา6ประเภทนะ6ชั้นก็คือให้ระลึกนึกถึงว่าโอ้มันมีเทวดาพวกต่างๆอยู่นะมีเทวดาชั้นจาตุมหาราชมีเทวดาชั้นยามามีเทวดาชั้นดาวดึงมีเทวดาถ้าไล่เรียงมันก็น่าจะมีดาวดึงเป็นชั้นที่2แล้วมีเทวดาชั้นที่1ชั้นจาตุมหาราชเทวดาชั้นที่2ชั้นดาวดึงเทวดาชั้นที่3ชั้นยามาเทวดาชั้นที่4ชั้นดุสิตเทวดาชั้นที่5ชั้นนิมมานรตีเทวดาชั้นที่6ชั้นปรนิมิตวสวัตตีโอ้นี่มันมีเทวดาเหล่านี้อยู่และเทวดาเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นเทวดาได้ด้วยคุณธรรมด้วยคุณธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีคุณธรรมให้เป็นเทวดาที่ปฏิบัติแล้วเป็นเทวดาได้อีกชุดหนึ่งที่เรียกว่า5ประการคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดา5ประการก็คือ1มีศรัทธา2มีศีล3มีสุตะคือการฟังการศึกษา4จาคะคือการเสียสละการสละปล่อยวาง5ปัญญาเนี่ยก็คือการรู้ชัดรู้รอบนะมันมีคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาเหล่านี้แล้วก็ทำให้มันมีเทวดาเราประเภทนั้นๆเนี่ยก็ให้ระลึกนึกถึงว่าโอ้เนี่ย เทวดาชั้นต่างๆนั้นที่มีอยู่นั้นน่ะท่านเป็นเทวดาได้คุณธรรมด้วยคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งหรือว่าทั้ง5ข้อเนี่ยก็ให้ระลึกนึกว่าตัวเองนี่ก็มีคุณธรรมเหล่านั้นเหมือนกันนะเรามีเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสุตตะก็คือเป็นผู้ศึกษาผู้ชอบฟังธรรมนะเป็นผู้มีจาคะคือเสียสละทั้งภายนอกก็คือสิ่งของภายในก็คือว่าสิ่งไม่ดีในจิตใจเราก็สละปล่อยวางนะแล้วก็มีปัญญาเหมือนกันนะเรามีปัญญารู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดก็ให้ระลึกนึกถึงอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นการรักษาเทวดาอุโบสถก็คืออุโบสถที่เหมือนเทวดาอยู่กับเทวดาอยู่กับคุณธรรมของเทวดาก็เรียกว่าเทวตาอุโบสถเนี่ยเห็นไหมเราไม่ได้ถือศีล8นะแต่ว่าเราถือจิตใจเอาจิตใจของเรานั้นให้ประจำอยู่ระลึกอยู่กับคุณธรรมของเทวดาหรือว่า
ของเทวดาความมีอยู่ของเทวดาแล้วก็ทำที่ทำให้เป็นเทวดาเหล่านั้นก็เรียกว่ารักษาเทวดาอุโบสถเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนอกจากนั้นเนี่ย พระพุทธเจ้าก็ยังพูดถึงการรักษาอุโบสถศีลในแบบที่เราเข้าใจกันก็คือเป็นการระลึกนึกถึงศีล8ของตัวเองศีล8ข้อก็ตั้งแต่ข้อไม่ข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ประพฤติผิดในกามประพฤติแต่ว่าประพฤติผิดแบบประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติประเสริฐงดเว้นนะความจริงมันต้องใช้คำว่าถ้าสิประพฤติแบบพรหมประพฤติงดเว้นเหมือนพรหมจากกรรมเหมือนพรหมไม่โกหกแล้วก็ไม่ดื่มสุราเมรัยไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลไม่ไปดูขับฟ้อนร้องเพลงสนุกสนานเพลิดเพลินไม่อยู่ไม่ตกแต่งประดับประดาไม่นั่งไม่นอนในที่นั่งที่นอนที่สะดวกสบายหรูหราอันนี้ก็ให้ระลึกนึกถึงข้อนี้เนี่ยเขาบอกวิธีปฏิบัติข้อนี้ในส่วนนี้เขาบอกว่าให้ระลึกนึกถึงว่าอันนี้ข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติของพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์นั้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการเบียดเบียนเราก็ปฏิบัติเหมือนพระอรหันต์ในข้อนี้ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งพระอรหันต์นั้นไม่เคยลักไม่เคยขโมยเราก็ปฏิบัติเหมือนพระอรหันต์ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นเราไม่เคยไม่ลักไม่ขโมยของสิ่งของผู้ใดพระอรหันต์นั้นประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีคู่ครองไม่ยุ่งเกี่ยวกับชีวิตแบบฉันสามีภรรยาชายหญิงเราก็งดเว้นนะปฏิบัติงดเว้นเป็นพรหมจรรย์ประพฤติประเสริฐเหมือนพรหมเหมือนพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่โกหกเราก็ไม่พูดมุสาวาทไม่โกหกไม่พูดเท็จพระอรหันต์นั้นไม่ดื่มสุราเมรัยเราก็ปฏิบัติเหมือนพระอรหันต์ไม่ดื่มสุราเมรัยพระอรหันต์นั้นไม่ฉันในเวลาวิกาลนะเราก็งดเว้นการทานอาหารในเวลาวิกาลพระอรหันต์นั้นไม่ขับร้องนะไม่ประโคมดนตรีไม่เพลิดเพลินไม่หาความสุขจากสิ่งเพลิดเพลินสนุกสนานจากเอนเตอร์เทนเมนต์เราก็งดเว้นในการหาความสุขเหล่านั้นไม่ร้องไม่ขับไม่ฟังไม่อะไรใดๆนะฮะพระอรหันต์ไม่ประดับตกแต่งเราก็ไม่ประดับตกแต่งประดับประดาพระอรหันต์นอนในที่เรียบง่ายในที่ธรรมดาเราก็นั่งนอนในที่ที่เรียบง่ายอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นการระลึกนึกถึงว่าตัวเองนั้นได้ปฏิบัติเหมือนพระอรหันต์ในส่วนนี้นี่น่าจะเป็นเรื่องของการระลึกนึกถึงศีล8โดยตรงเพราะว่าการกระทำข้อปฏิบัติ8ข้อของแบบพระอรหันต์หรือว่าของเราหรือว่าของแบบอุโบสถศีลเนี่ยมันเป็นแบบของพระอรหันต์ท่านทำนะท่านปฏิบัติท่านได้ทำนะเราก็เหมือนเสมือนว่าเรานั้นได้ปฏิบัติเหมือนพระอรหันต์แม้ว่าเป็นระยะเวลาแค่1วัน1คืนแต่ว่าทำเหมือนกับท่านก็ให้ระลึกนึกถึงให้มีจิตเลื่อมใสให้มีจิตยินดีขจัดความเศร้าหมองของจิตใจของเราออกไปแบบนี้ก็เรียกว่าในที่นี้ท่านไม่สรุปว่าเป็นการอรหันตะอุโบสถศีลหรือว่าอรหันต์อุโบสถนะแต่ว่าถ้าโดยเนื้อหาเรื่องราวนี่ก็หมายถึงว่าเป็นการรักษาศีล8ซึ่งเป็นการรักษาหรือว่ากระทำหรือปฏิบัติเหมือนกับพระอรหันต์น่าจะเป็นข้อหรือว่าเป็นส่วนที่มันตรงกับที่เราเรียกว่ารักษาอุโบสถศีลซึ่งหมายถึงศีล8นะที่เรารักษากันที่เรารู้กันว่ามันมี8ข้อนั้นแต่ก็นั้นเนี่ยถ้าตามอุโบสถศีลเนี่ยก็จะมีนัยยะที่ทําให้เรานั้นได้เข้าใจได้ว่าการถือศีลอุโบสถนั้นไม่จําเป็นต้องระลึกต้องรักษาเกี่ยวกับ8ข้อนี้ก็ได้แต่ว่าขอให้ใจเรานั้นน่ะอยู่ประจํากับพระคุณที่เรื่องดีๆเรื่องที่เป็นกุศลเช่นอยู่กับพระพุทธเจ้าเรียกว่าพรหมอุโบสถหรือว่าพุทธอุโบสถอยู่กับพระธรรมเรียกว่าธรรมอุโบสถอยู่กับพระสงฆ์เรียกว่าสังฆอุโบสถอยู่กับศีลเรียกว่าศีลอุโบสถอยู่กับคุณธรรมของเทวดาหรืออยู่กับเทวดาเรียกว่าเทวตาอุโบสถหรือว่าอยู่กับพระอรหันต์
อยู่กับศีล8เหมือนพระอรหันต์ก็เรียกว่าเป็นศีลอุโบสถที่เราปัจจุบันนี้ก็ได้หรือเรารักษาอุโบสถสมาทานรักษาสุขอุโบสถสมาทานเอาอุโบสถสิกขาบทศีล8ข้อมาปฏิบัติแต่ว่าวิธีอยู่วิธีปฏิบัติก็คือตลอดทั้งวันเราก็พาจิตใจเราควบคุมจิตใจเราให้น้อมระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลแล้วก็เรื่องของคุณธรรมของเทวดาแล้วก็คุณธรรมข้อปฏิบัติของพระอรหันต์อย่างนี้ก็ได้ก็คงจะหมายรวมในส่วนนี้ด้วยคือเราก็รักษาสมาทานศีลสิกขาบท8ศีล8เนี่ยแต่ว่าวิธีการปฏิบัติไม่ใช่ว่าปล่อยจิตฟุ้งซ่านเหมือนเด็กเลี้ยงโคเด็กเลี้ยงวัวหรือว่าปฏิบัติแบบผิดๆนะแบบเหมือนพวกนิคนแต่ว่าต้องปฏิบัติเหมือนอริยะอุโบสถก็คืออุโบสถแบบพระพุทธเจ้าแบบพุทธที่ว่าให้ระลึกนึกถึงอย่างวันและหนึ่งอย่างวันและคืนให้ผ่านไปด้วยอาการระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกนึกถึงศีลระลึกถึงเทวดาระลึกนึกถึงข้อปฏิบัติของพระอรหันต์ก็คือศีล8ศีลอุโบสถเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างเนี้ยเป็นอริยะอุโบสถซึ่งอริยะอุโบสถจะมีอนิสงส์มากนะมีประโยชน์มากมีอนิสงส์มากที่ท่านแจกแจงแจกแจงไปว่าการที่คนผู้ที่ชอบรักษาศีลอุโบสถเนี่ยที่ว่ามันมีอนิสงส์มากเพราะว่ามันดีหรือมันมีอนิสงส์มากกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าการได้เกิดมาเป็นจักรพรรดินะที่เรียกว่าเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เป็นจักรพรรดิเนี่ยที่ปกครองแว่นแคว้นทั้ง16แว่นแคว้นเนี่ยท่านอ้างถึงอังคมัคคะมันมีข้อมูลในส่วนนี้ก็หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าได้พูดถึงได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแคว้นหรือว่าเมืองใหญ่ๆ ในสมัยพุทธกาลนะครับอังคมัคคะกาสีโกศลวัชชีมัลละเจตีวังสกุรุปัญจระมัจจะอมัชชะสุรเสนะอสกะอวันตีคันธารกัมโพชะที่คนศึกษาพุทธประวัติก็จะรู้ว่าในสมัยพุทธกาลมันมีเมืองใหญ่ๆ16แคว้น16เมืองแบ่งเป็นก็มีข้อมูลในส่วนนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นมหาจักรพรรดินะเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอำนาจแผ่ปกคลุมเหนือทั้ง16แคว้นใหญ่ๆเนี่ยก็ยังสู้นะยังไม่ถึงเสี้ยวที่16ไม่ถึงเสี้ยวถ้าสมมติว่าประโยชน์ของการรักษาอุโบสถศีลแบ่งเป็นเสี้ยวๆนะฮะแบ่งเป็นส่วนๆ16ส่วนเนี่ยก็ไม่ถึงเสี้ยวที่16ของอานิสงส์ของการรักษาศีลอุโบสถเพราะอะไรพระพุทธเจ้าบอกเพราะว่าคนที่รักษาศีลอุโบสถนั้นรักษาได้ดีนะมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นต่างๆเนี่ยตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมารารตีชั้นปรนิมิตวสวัตตีนี่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกว่าเนี่ยเพราะว่าที่มันมีอานิสงส์มากเพราะว่ามันทำให้ได้ไปเกิดเป็นได้เกิดในเป็นเทวดาในสวรรค์ในชั้นต่างๆซึ่งมีอายุไขแตกต่างกันไปเหมือนข่าวแล้วที่ได้เทียบเคียงกันนะว่าท่านเป็นเทวดาแล้วนั้นมันมีอะไรที่เป็นทิพย์มันมีความสุขนะแม้กระทั่งเอาเฉพาะส่วนของเป็นอายุเนี่ยก็อายุยืนยาวอายุยืนยาวก็เป็นที่ปรารถนาของทุกๆท่านทุกๆคนเทวดานั้นมีอายุเป็นทิพย์อายุยืนยาวเหลือเกินนะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกว่าเทวดาชั้นจตุมหาราชเนี่ยมีอายุ100ปีทิพย์1วัน1คืนของเขาเนี่ยเท่ากับ50ปีของมนุษย์นะคิดดูโดยคำนวณแล้วเขาบอกว่ามีอายุตั้ง9ล้านปีถ้าเทียบกับปีระยะเวลาของมนุษย์นะเทวดาชั้นดาวดึงนี่มีอายุ 1,000 ปีทิพย์แล้วก็1วัน1คืนของเขาเนี่ยเท่ากับ100ปีในส่วนนี้นี่เขาบอกว่าทำไมญาติพี่น้องหรือว่าคนที่รู้จักล้มหายตายจากที่เป็นคนดีเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปตายไปแล้วทำไมไม่มาบอกบ้างอันนี้ก็เข้าใจได้นะว่าถ้าท่านเรานั้นไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยก็เวลามันต่างกันอย่างเนี้ยท่านไปเจอบ้านเมืองสวยงามความสุขนั้นท่านกำลังเขาเรียกว่ามีความสุขกับการได้ท่องเที่ยวได้ดูสิ่งแปลกๆใหม่ๆก็
คิดว่าอกำลังเพลิดเพลินอยู่แม้ว่าจะคิดถึงญาติพี่น้องของเราเนี่ยก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวสักวันสองวันหรือสักอาทิตย์แล้วค่อยกลับมาบอกกลับมาอะไรเนี่ยพอกลับบาร์เนี่ยมันก็เวลามันต่างกันแล้วเราก็ล้มหายตายจากไปแล้วเพราะว่าเวลานั้นมันเนิ่นนานหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาอย่างเทวดาชั้นต่ำสุดนี่ก็50ปีเท่ากับ50ปีมนุษย์หนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาดาวดึงเน้นเท่ากับ100ปีหนึ่งวันหนึ่งคืนของเขาเห็นไหมชั้นยามานี่มีอายุตั้ง 2,000 ปีทิพย์2,000 ปีทิพย์ก็1วันหนึ่งคืนของเขาเท่ากับ200ปีของมนุษย์แล้วก็เทวดาชั้นดาวดึงนี้ถ้าเทียบอายุของมนุษย์แล้วเท่ากับ36ล้านปีเทวดาชั้นยามาที่มีอายุ 2,000 ปีทิพย์1วัน1คืนเท่ากับ200ปีของมนุษย์เรานั้นเทียบแล้วก็เท่ากับ144ล้านปีของมนุษย์เทวดาชั้นดุสิตมีอายุทิพย์ 4,000 ปี1วัน1คืนของเขาเท่ากับ400ปีของมนุษย์นะฮะเมื่อเทียบอายุไขของอายุของมนุษย์นั้นก็เท่ากับ576ล้านปีเทวดาชั้นนิมมานรตีมีอายุทิพย์ตั้ง 8,000 ปี1วัน1คืนของเขาเท่ากับ800ปีของมนุษย์นะเมื่อคำนวณแล้วก็จะได้ 2,304 ล้านปีนะเทวดาชั้นอปรนิมิตวสวัตตีนี่มีอายุทิพย์ 16,000 ปี1วัน1คืนของเขาเท่ากับ 1,600 ปีของมนุษย์นะเทียบเป็นอายุมนุษย์ทั้งหมดก็9,000เนี่ย216ล้านปีนะใช่ไหมนี่ก็คืออานิสงส์ว่าการรักษาศีลอุโบสถนั้นจะทำให้ได้ประโยชน์ได้อานิสงส์ที่มากมายมหาศาลก็เพราะว่าทำให้นั้นมีโอกาสไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆซึ่งมีความสุขเอาเฉพาะความสุขในส่วนของอายุก็คือมีอายุทิพย์เนี่ยก็มากมายมหาศาลเนี่ยก็จึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้เป็นว่าท่านได้ตรัสถึงสวรรค์เทวดาไปโดยปริยายท่านพูดในส่วนของอุโบสถศีลนี้ท่านพูดเกี่ยวกับวิธีการรักษาอุโบสถแบบอริยะแบบในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าสิให้รักษาโดยระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงศีลระลึกถึงความเป็นเทวดาคุณธรรมที่ทำเป็นเทวดาแล้วก็รู้ถึงการปฏิบัติศีล8นี้ว่าเป็นข้อปฏิบัติของพระอรหันต์เนี่ยในข้อมูลส่วนนี้ก็มีการกล่าวถึงเรื่องของเทวดาภพภูมิเทวดากล่าวถึงสวรรค์นั่นเองที่มันโยงใยกันมาตั้งแต่อาตมาได้พูดถึงเรื่องสวรรค์เพื่อที่จะได้ยืนยันว่าข้อมูลที่เทศบางเรื่องก่อนๆโน้นที่เปยถึงว่ามีพวกสวรรค์มีพวกเทวดาเนี่ยก็เทวดามีอยู่จริงที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมีเยอะๆมากมายถ้าใครสนใจถ้าใครสงสัยเนี่ยให้ไปอ่านพระไตรปิฎกนะครับก็จะหายสงสัยอย่างเช่นอาตมาได้ยกพระสูตรอุโบสถสูตรมาแล้วก็ได้เอามาแจกแจงในรายละเอียดในวันนี้เพื่อที่จะเป็นการย้ำหรือเป็นการเชิญชวนให้ญาติโยมชาวพุทธเรานั้นถ้าเห็นอานิสงส์เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของอุโบสถศีลเนี่ยซึ่งมันมีมากมายเนี่ยก็ควรจะรักษาไม่ว่าจะในพรรษาหรือว่าจะนอกพรรษาก็ตามอย่างน้อยก็คือสักครั้งหนึ่งหรือว่าบ่อยๆได้ก็ยิ่งดีเพราะว่ามันมีอานิสงส์มากมันมีอานิสงส์มากมันมีประโยชน์มากมันมีคุณค่ามากตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้สนทนาท่านได้บอกแก่นางวิสาขาในอุโบสถสูตรซึ่งก็ได้เอามาลงรายละเอียดในวันนี้แล้วก็เพื่อให้ได้รายละเอียดซึ่งทำให้น่าปฏิบัติน่าสนใจก็จึงต้องใช้เวลาแจกแจงกันจนเต็มที่นะแม้จะเลยเวลาตามปกติก็ขอแจกแจงให้หมดให้สิ้นดังตามที่เจตนาที่อยากจะทำความเข้าใจอันนี้ก็
ป็นการนำอุโบสถสูตรมา แสดงในวันนี้ก็ใช้เวลาไปมากดังนั้นวันนี้ก็คงต้องงดทั้งส่วนของภาวนาแล้วก็ส่วนของการทักทายในท้ายที่สุดนี้ก็ขอเชิญชวนให้ญาติโยมทั้งหลาย ชาวพุทธเราทั้งหลายได้หันมาสนใจศึกษาแล้วก็ปฏิบัติรักษาอุโบสถศีลกันเพราะว่ามีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากมีคุณค่ามากดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้แจกแจงไว้แล้วนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้รับประโยชน์จากคำสอนเรื่องอุโบสถศีลนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะได้รับอานิสงส์ตามที่พุทธเจ้าท่านได้สอนนั้นก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ